สพังเพทะปริยันตังเอวังมัจจานะชีวิตตังแปลว่าชีวิตของสัตว์เหมือนภ้าชนะดินซึ่งล้วนมีความสลายเป็นที่สุดภ้าชนะแห่งดินสิ้นทั้งนั้นไม่นานวันต้องแยกแตกสลายชีวิตสัตว์ทั้งนั้นก็พลันตายแตกทำลายเหมือนกันเช่นนั้นแหละอดิจังสังขารคือบ้านโรค มีทุกโศกเสื่อมซามตามกระแสพระไตรลักษณ์ผลักดันให้ผันแปรไม่เที่ยงแท้แตกดับไปลับตาพระพิพัฒนปริยัตยานุกูลกวีเอกจังหวัดระยองประพันธ์ครับเมื่อปีพุทธศักราช2549ครับจงกับันที่18สิงหาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติได้จัดงานหน่าอสะจัยนใจสำหรับชาวบ้านชาวเมืองที่ห้องแกรนบอลรูมอิมแพคคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์เมืองทองธานีเนื่องจากที่ไม่คาดฝันว่างานใหญ่ครั้งนั้นจะเรียกว่าเสวนาสับปะเรอความตายกับสิ่งแวดล้อมปรากฏว่ามีสับปะเรอจากทั่วประเทศถูกเชิญมาร่วมอยู่ในบริเวณงานถึงเกือบหนึ่งพันคน อันเป็นการชุมนุมสัป,ปเหรอครั้งยิ่งใหญ่เป็นประวัติการที่ไม่เคยมีมาก่อนในเมืองไทยสัป,ปเหรอทั้งหมดมาในชุดหรูพอสมควรเพื่อให้เกียรติแก่เจ้ากระทรวงและก็สถานที่อันอู o ่อาอูลานเคยเป็นสถานที่จัดงานสําคัญมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนรายละเอียดที่สัมมนาในงานเป็นเรื่องทางวิชาการใช้เป็นส่วนใหญ่ไม่มีอะไรให้นำมากล่าวถึง แต่สิ่งที่ผู้คนสนใจก็คือคำว่าสัป,ปรเรเรนั้นมีที่มาที่ไปอย่างไรผู้รู้กล่าวว่าดูตามรูปสับแล้วค่อนไปทางบาลีสันตกฤตเพราะใช้อักษรปอสะกดแต่ว่าคำลงท้ายคือเรอเนี่ยออกจะแปลกพิกลอยู่จะว่าเป็นภาษาไทยจีนฝรั่งหรืออื่นใดก็ลงความเห็นแน่ชัดไม่ได้ สำหรับพจนานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถานให้คำจำกัดความว่าสัปเหร่อคือผู้ที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับศพตั้งแต่ทำวิธีมัดราสังจนกระทั่งนำศพไปฝังหรือว่าไปเผาท่านอาจารย์พระยาอนุมานราชทนนักปรา์แห่งเมืองสยามท่านตั้งข้อสันนิษฐานว่าขเขมรเนี่ยออกเสียง สัพบุรุษว่าสัปเรอคงจะคำเดียวกันละมัง้งถ้าใช่ก็เป็นเกียรติแก่สัป,ปรเรออยู่เพราะว่าคำว่าสัปปุริสนแปลว่าผู้ปลงตกสําหรับคําว่าสัพบุรุษที่พญาอนุมานราชทนกล่าวถึงมาจากภาษาบาลีว่าสัปปุริสส่วนภาษาสันสกฤตว่าสัตตบุรุษไทยเรานำมาใช้โดยอ่านออกเสียงว่าสัปปุริสะอย่างบาลีก็มี หรืออ่านออกเสียงว่าสัตบุรุษเพียนจากภาษาสันสกฤตเล็กน้อยคือเปลี่ยนจากปอปลาเป็นบอใบไม้ก็มีบางคราวถึงกับใช้แบบลูกครึ่งบาลีบวกสันสกฤตเป็นอ่านออกเสียงว่าสัปปบุรุษก็มีซึ่งคำบาลีสันสกฤตดังกล่าวนี้มีคําแปลเป็นไทยเหมือนกันว่าคนที่เป็นฝ่ายสัมมาทิฏฐิ หรือคฤริหั์ผู้มีศรัทธาในพระศาสนาหรือคนที่มีความเห็นชอบตามทํมนคลองธรรมนี่สัพป,ปริสส่วนพจนานุกรมบาลีไทยให้คําจํากัดความไว้สั้นๆว่าสัพป,ปริสคือคนมีค่าแต่ไม่มีพจนานุกรมใดหรือความเห็นจากนักปราชญ์ท่านใดให้คําแปลว่าสัปเหร่ เพราะฉะนั้นต้องย้อนไปดูเพื่อนบ้านของไทยคือประเทศกัมพูชาเนี่ยเขาว่าอย่างไงมั่งคนเขมเมนอ่านคําว่าสับปุริษว่าส er ับบรอสับรและก็อ่านคําว่าสับปุริสะว่าสับปเรสะเป็นแปลเป็นภาษาไทยก็ไม่มีตรงไหนเป็นคําว่าสับเอรเช่นเดียวกันแต่ท่านพระยาอนุมานราชทนยืนยันว่าสับ ปบุรุษนั้นคนเขมรนออกเสียงว่าสเปอร์คงจะเป็นคำเดียวกับสับเปลอนั่นแหละถ้าใช่ก็เป็นเกียรติแก่สับเปอยอยู่เพราะหมายถึงผู้ปลงตกทั้งนี้ก็เพราะเรอในภาษาเขมรกับเรอในภาษาไทยนี่ออกเสียงคล้ายกันมากที่มาที่ไปของการออกเสียงแนวคนเขมรน พระยาอนุมานราชทนท่านเอามาจากเมืองไทยแถวจังหวัดสุรินทร์บุรีรัมย์และก็รีสเกตนี่เองเนื่องจากคนเขมรนจากกัมพูชาที่มาหากินแถวจังหวัดชายแดนไทยยังออกเสียงคําว่าสับเอรเป็นซับเบอมีรอเรือชัดเจนสําหรับคนเขมรนแท้ๆที่มาหากินในเมืองไทยกระทั่งพูดภาษาไทยได้ชัดเจนกว่าคนไทยเจ้าของประเทศเนื่องจากเขาอ่าน รอเรือรอลิงชัดที่สุดคําว่าลงเรือก็คือลงเรือจริงๆไม่ใช่ลงเรือเหมือนคนไทยส่วนใหญ่ชอบออกเสียงอย่างนั้นพูดง่ายๆว่ารอลิงนเนี่ยคนเขมรกระดกลิ้นแตะเพดานปากส่วนรอเรือก็กระดกลิ้นเช่นกันแต่ใช้ปลายลิ้นครูดเพดานปาก คนเขมรยืนยันว่าที่ประเทศกัมพูชาคน,นเขมรเขาก็เรียกสับเบเรว่าสับเบอรเหมือนกับคนไทยชั่วไปแต่คนไทยออกเสียงว่าเรอจากลำคอโดยตรงส่วนคนเขมรกระดกลิ้นรัวออกเสียงจากลำคอโดยตรงไม่ได้ฉะนั้นคนเขมรยืนยันว่าสับเบเรกับสับเบอรเนี่ยเป็นคำเดียวกันอย่างไม่ต้องสงสัย ถ้าอย่างนั้นเขมียนกัมพูชาเรียกสปัปเหร่อพนักงานเผาศพที่บ้านเมืองเขาว่าอย่างไรเขมรนกัมพูชาไพรไปเรียกสปัปเหร่อที่เป็นคนเผาศพว่าพลุกอ่าซึ่งออกเสียงเป็นภาษาไทยยากหน่อยเมื่อค้นคว้าต่อไปก็ได้ความว่าพลุกนั้นคาคานี้เขมรนเขาแปลว่าสัปเหร่อก็ได้หรืองาช้างก็ได้พอรู้ว่างาช้างก็ได้ก็เข้ากับโครงบทหนึ่งของไทยที่ว่า บัดมงคลผ้าไทยทวารัดแว้งเวียงเบี่ยงเสียนสะบัดตกใต้อุกขลุกพลุกเงยงัดคอคดเสาแคเบนบ่ายหงายแหงนให้ท่วงท้อทีถอยอันนี้จากลิลิตตะเลงไพซึ่งเป็นพระนิพนธ์ของสมเด็จพระมหาสมณเจา้ากรมพระประมานุชิตชิโนรส อันเป็นโครงบรรยายเหตุการณ์ยุทธหัตถีระหว่างสมเด็จพระนเรศวรมหาราชก,กับพระมหาอุปราชาผู้เป็นราชโอรสของพระเจ้าหงสาวดีนันทบุเรงไม่ใช่ราชโอรสของพระเจ้าบุเรงนองซึ่งเสด็จสวรรคตไปแล้วแต่จะไม่อธิบายให้มากความเพราะไม่เกี่ยวกับคำว่าสัป,ปรเรอสำหรับพลุกที่ขเขมรกัมบูชาแปลว่าสัป,ปรเรอหรือว่างาช้างเนี่ย ในพจนานุกรมฉบับภาษามเขมรเป็นไทยโดยท่านพระยาอนุมานร,ราชทนอธิบายไว้ว่าพลุกสับเปอคนเผาศพตามธรรมเนียมมีอยู่สี่คนเป็นผู้ช่วยอาจารย์โยคยีซึ่งเป็นหัวหน้าสับเปร,เรอคําว่าพลุกนี้แปลว่าผู้ปลุกผีเพราะกล่าวว่านอกจากคําว่าปลุกของไทยที่เรียกสัปเปร,เรอว่าปลุกทั้งนี้ก็เพราะว่า ตอนยกศพขึ้นวางบนเชิงตะกรนนิมน์พระมาบังสุกุลพลุกคือสัป,ปเหร่จะต้องมาปลุกศพให้ฟังพระสวดทํานองจะสะกิดเรียกหรือว่ากระซิบบอกอันเป็นธรรมเนียมการทำศพสมัยโบราณปัจจุบันไม่นิยมทำพิธีอย่างนี้แล้วนอกจากนั้นพจานานุกรมภาษาเขมรเป็นไทยยังอธิบายเพิ่มเติมอีกด้วยว่าเดิมทีนั้นเขมรกัมบูชา เขียนคําซึ่งแปลเป็นไทยว่าสัพเะอร์นี้ว่าพลุกออกเสียงควบกรำคนไทยอ่านยากแต่ได้เปลี่ยนมาเป็นพลุกเพื่อให้ใกล้เคียงกับเสียงเดิมในภาษาไทยเป็นอันว่าพลุกก็มาจากปลุกคือปลุกศพให้ลุกขึ้นมาฟังพระสวดหรือบ้างเงี่ยหูตั้งใจฟังพระสวดสักหน่อย ส่วนคำว่าปลุกในพจนานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถานให้คำจำกัดความว่าปลุกหมายถึงทำให้ลุกเหมือนกับคำว่าปลูกปลดปล o ปลิดปลุกคือทำให้มีลูกเช่นปลูกต้นไม้ก็เพื่อให้ต้นไม้มีลูกปลดคือทำให้ลดเช่นปลดหนี้ปลงคือทำให้ลงเช่นปลงหาบปลงธุระ ปลิดคือทําให้หลุดเช่นปลิดใบไม้ริดรอนให้หลุดจากต้นปลิดชีพพลุกนี่เดิมปอปลาเป็นปลุกเขมรกัมพูชาบอกว่าคําว่าปลุกนี่ไปจากไทยไทยเราจะรับสมอ้างเลยก็ได้แต่ไม่รับเพราะว่ากลิ่นอายเป็นเขมรมากกวา่าสรุปแล้วลงความเห็นได้ว่าสับปะเลานั้นเป็นคําไทยแท้แต่ผสมคําจากหลายเชื้อชาติเช่นสับปริษะ หรือสัตบุรุษหรือสัพปบุรุษในภาษาบาลีบวกสันสกฤตแล้วก็ผนวกด้วยสัป,ปรเรเรในภาษาที่คนเขมรชอบนำไปใช้เมื่อคลุกเคล้าผสมรวมกันจนลงตัวจึงกลายเป็นสัป,ปรเอรอที่ประชาชนชาวไทยภาคภูมิใจที่ยังมีอาชีพนี้อยู่ตามวัดวาอารามและป่าช้าต่างๆคนเราถ้าขาดสัป,ปรเรอรเสียอย่างเดียว วันใดญาติพี่น้องหรือว่าตัวเราเองถึงแก่กรรมไปจะต้องเดือดเนื้อร้อนใจกับศพตัวเองเป็นที่สุดเลยครับวันนี้จะพูดถึงสัปปะเรยอหญิงคนหนึ่งครับคืออาชีพบางอย่างเนี่ยสำคัญมากแต่ก็หา คนประกอบอาชีพนี้ยากเพราะว่ามีความน่าเกลียดน่ากลัวอย่างเหลือล้นน้อยคนนักที่จะกล้าประกอบอาชีพนี้นั่นก็คือการเป็นสัปปหเอ่อดูแลศพตั้งแต่ตายใหม่ๆจนกระทั่งเอาไปฝังหรือว่าเอาไปเผาให้เรียบร้อยจากอดีตสมัยกรุงศรีอย,ยุธยาถึงกรุงรัตนโกสินทร์ก็จะเห็นแต่เฉพาะสับเหร่อผู้ชายทำหน้าที่ดูแลศพ ช้าแล้วก็โกดังเก็บศพตลอดจนเมนเผาศพไม่มีสักคนที่จะได้เห็นสัป,ปเหร่หญิงทำงานน่ากลัวนี้กระทั่งยุคปัจจุบันไม่กี่สิบปีก่อนเริ่มมีสัป,ปเหร่หญิงให้เห็นในเมืองไทยสร้างผลงานการดูแลศพได้คล่องแคล่วไม่น้อยหน้าสัป,ปเหร่ชายแล้วก็ไม่ใช่มีแต่สัป,ปเหร่หญิงแต่แค่คนเดียวบทจะมีก็มีอย่างต่อเนื่องหลายคนในหลายจังหวัด สัปเหอหญิงบางคนเป็นสาวสวยรูปร่างหน้าตาง,งดงามมีความรู้ทางโลกสูงพอสมควรเมื่อข่าวลือแพร่สะพัดถึงหูต่างๆทั้งสื่อสิ่งพิมพ์สื่อวิทยุโทรทัศน์อินเทอร์เน็ตบรรดาเหี่ยวข่าวก็แห่กันไปขอสัมภาษณ์เธออย่างเอิกกระเริกเมื่อตกเป็นข่าวใหญ่ต่อสาธารณชนสปัปเหร่สาวก็เด่นดังเป็นพลุแตกในชั่วข้ามคืน เช่นเดียวกับสาวสวยอีกคนหนึ่งที่รับงานแปลกๆเป็นเพื่อนศพอันเป็นอาชีพเก่าแก่โบราณเพิ่งจะยกเลิกเสื่อมความนิยมเมื่อไม่กี่ปีมานี้ครับในอดีตเนี่ยอาชีพเพื่อนศพนี้เกิดขึ้นเนื่องจากเชื้อพระวง์ชั้นสูงท่านหนึ่งถึงแก่อนิจกรรมมีโจรคณะหนึ่งบุกมาขโมยศพไปเรียกค่าไถ่เป็นเงินมหาศาลกว่าจะตามเอาศพกลับมาทำชาปนก,กิจได้ ก็ต้องผ่านการผจนภัยซับซ้อนหักเหลี่ยมเฉือนคมอย่างกในหนังจากเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้บรรดาเศรษฐีมีทรัพย์ทั้งเจ้าสัวอาเซียและผู้มีบรรดาศักดิ์ที่ร่ำรวยทั้งหลายก็เกรงประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยจะถูกขโมยศพไปเรียกค่าไทยอีกเพราะหลังจากการขโมยศพครั้งปรถมมาเริกนั้นก็ยังมีศพคนร่ำรวยถูกขโมยอีกหลายครั้ง ต่างกรรมต่างวาระแม้กระทั่งศพคนฐานะปานกลางก็ยังถูกขมโมยไปเรียกค่าไถ่ทำให้อาชีพเพื่อนศพนี่เกิดขึ้นในเมืองไทยปัจจุบันการขมโมยศพนี่ล้มเลิกไปแล้วไม่มีใครเป็นหัวขมโมยอีกแล้วแต่ว่าบางครอบครัวมีผู้ตายไปเข้าฝันบอกว่ากลัวผีให้หาคนไปอยู่เป็นเพื่อนหน่อยเหตุที่กลัวก็เพราะว่าตัวเพิ่งจะตายเป็นผีใหมๆ่ๆไม่คุ้นชินกับสังคมผี วันหนึ่งก็มีหญิงสาวใจกล้าขันอาสามาอยู่เป็นเพื่อนหน้าโรงศพทั้งคืนสามารถติดต่อสื่อสารกับศพได้ทางโทรจิตเช่นรู้ว่าผู้ตายชอบฟังเพลงก็เอาเทปเพลงที่ผีชอบนี่ไปเปิดให้ฟังทั้งคืนถ้าผู้ตายเป็นคนรุ่นเก่าชอบฟังลูกหลานเปิดหนังสืออ่านให้ฟังก็จะหาหนังสือแนวที่ผีชอบไปเปิดอ่านออกเสียงเจอยแจ้วให้ผีฟัง ผู้ตายก็ไปเข้าฝันบอกญาติพี่น้องว่าดีอืมอชอบมากขอบใจ่ะให้ส่งเพื่อนศพมาเป็นเพื่อนทุกคืนจนกว่าจะถึงวันเผาอย่างไรก็ตามบรรยากาศของที่ตั้งโรงศพยุคปัจจุบัน,นเป็นศาลาก่ออิดต,ตามวัดวาอารามมีไฟนิออนนี่เปิดสว่างไม่ใช่รูปรูด้วยแสงตะเกียงน้ำมันกัดขยาวขวัญสั่นประสาทเหมือนในอดีต สาวสวยที่ประกอบอาชีพเพื่อนศพก็เลยไปได้สวยมีไรายได้อย่างงามพอดูย้อนกล่าวถึงอาชีพสับปปเอลยิงที่ว่าเริ่มตกเป็นข่าวใหญ่เมื่อไม่นานก่อนหน้านี้ประมาณ30ปีที่วัดในชนบทต่างจังหวัดแห่งหนึ่งก็เคยมีเด็กสาวรุ่นทําอาชีพนี้มาแล้วเธอชื่ออ้อยอยู่กับปู่ที่กระท่อมใต้ถุนเตีย้ยท้ายวัดติดประชาผีดิบเธอคุ้นชินกับบรรยากาศน่ากลัวมาตั้งแต่หัวเท่ากําปั้น เนื่องจากปู่เหมของเธอในมีอาชีพสปัปเหร่อต้องใกล้ชิดกับวัดและป่าช้าแล้วก็ศพผู้ตายพ่อกับแม่ของเธอไม่สนิทใจกับการทำศพประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปคราวหนึ่งแม่ไปทำงานรับจ้างต่างจังหวัดยูย่ยมีข่าวว่าได้แฟนใหม่แล้วหายเข้ากรีบเมฆไปพร้อมกับแฟนพ่อโมโหมากออกตามหาจ้าละวันตามจนเจอแล้วก็ฝากอ้อยให้อยู่กับปู่ นานทีปีหนถึงจะส่งเงินช่วยค่าเลี้ยงดูอ้อยเรียนหนังสือจบป .4 ต้องลาออกมาช่วยปู่ทำงานบ้านแล้วก็ดูแลง,งานศพเรียนรู้การเป็นสัปเหร่ตั้งแต่อายุสิบขวบเศษปู่สอนวิชาเป็นสัปเหร่ให้อย่างหมดไส้หมดพุงลํำพังการทำศพแบบธรรมดาเนี่ยเอารถกูดังไปขนย้ายศพใส่โลงมาตั้งสวดที่สารวัดแขกเรือมาไว้อะไรก็จัด หานาม้มหาท่ามาบริการนิมนต์พระสี่รูปมาสวดพระอภิธรรมอันนี้เป็นเรื่องขี่ผงใครๆก็ทำได้ทำไมรังเกียจซากศพอา้าวถ้างั้นมันยากตรงไหนละปูอา้าวก็เริ่มตั้งแต่เอาศพห่อด้วยผ้าดิบแล้วก็มัดตราสังด้วยสายศินต้องมัดกี่เปลาะแต่ละเปลาะต้องเศษคาถายังไงมั่งศพถึงจะไม่เฮี้ยนวัดที่จเจริญในเมืองเขามีเมนเผาศพทันสมัยเป็นส่วนใหญ่ ส่วนบ้านเรามันอยู่ชนบทธุระกันดานการเผาศพก็ต้องใช้วิธีที่ตกทอดกันมาแต่โบราณคือเอาดุ้นฟืนสมเป็นกองฟอนเสร็จแล้วก็หิ้วปีกศพขึ้นไปวางจุดไฟเผากว่าศพจะไหมกรอบเกรียมเป็นผงขี้เถานี่ก็กินเวลานาน,านมากต้องคอยดูแลฟืนไฟอย่าให้พระเพลิงซาลงไปศพที่ฝังไม่ไม่นานหรือศพที่อยากจะเผาให้หมดภาระไปไวๆเนี่ย เนื้อหนังตับไตไส้พุงในยังขึ้นอืดอยู่เหมือนเอาหมูสดจากเขียงขึ้นเตาเผาแหและความหมูจะหนังกรอบได้ก็กินเวลาเป็นชัช่วโมงชั่วโมงแต่ศพคนเรานี่มันหลายสิบกิโลมีน้ําเหลืองน้ําหนองเยิ้มไปหมดเมื่อโดนไฟเผามันก็จะส่งกลิ่นเหม็นชวนรากแตกเอาง่ายๆสัปเหร่อต้องมีวิชาสะกดความเหม็นไม่ให้รบกวนการหายใจ บางศพกำลังขึ้นอืดอุดทืด่ะบวมอรึงชึงเน่าหนอนเต็มที่อันนี้ต้องมีไม้เสียบผีสำหรับแทงศพให้น้ำอสุภะมีทางระบายไม่งั้นท้องจะระเบิดเหมือนกับพลุตามงานวัดตับตายไส้พุงนิกระจายวันเชียวเวลาเอาไม้เสียบผีบางทีแทงหนังท้องจนแตกออกไส้กี่ขดกี่ขดจะทะลักออกมาเหมือนกระเชื้กลามควาย,ยน่ากเกลียดน่ากลัวมาก สัปเอร์ที่ดีต้องมีคาถาสะกดวิญญาณไม่ให้แหล่นเข้าสิงใครดูแลการเผาจนกว่าศพจะกรอบเกรียมเป็นกิบกี่เท่าอ่ะถึงจะราฟืนราไฟได้หนูเคยยืนดูปู่ทำศพหนูทำอยังปู่ได้แล้วละ่ะเออดีแต่ยังไม่ทันเรียนรู้คาถาอาคมใช่ไหมละ่ะนอกจากนั้นตอนเอาศพที่ตายห่วงไปฝังในปา่าช้า เพื่อป้องกันอาถรรพ์ศพเฮียนเป็นผีอรารวาสขณะแบกหามลงไปไปฝังเนี่ยต้องมีคาถาเปิดป่าขออนุญาตนายปราช้าอย่างถูกต้องตามธรรมเนียมไม่ใช่อยู่ๆนึกขลังจะเอาไปฝังก็เอาไปทันทีเลยนายปราช้าเขาจะโกรธเคืองศพจะเฮี้ยนเป็นผีสําแดงเดชรบกวนชาวบ้านเองสนใจอาชีพสัปปะเลอกก็ดีแล้ว ปู่จะสอนวิชาให้ครบเครื่องเรื่องเป็นสัปปะเ่อทีเดียวสิทธิ์ที่เคยอบรมสั่งสอนไว้มันนิสยัยขี้ขลาดปอดลอยเจอบางศพแสดงความเฮี้ยนเล็กๆน้อยๆเช่นกระดิกมือหรือว่าขยับตัวได้มันก็ผวาขนหัวลุกเพ่นไปเกาะเอวข้างหลังปู่แทบไม่ทันเอาดีทางการเป็นสัปปะเ่อนี่ยากปีนี้เองอายุสนะิบห้าแล้วกำลังเติบโตเป็นวัยรุ่น ดูงานจากปู่อีกปีสองปีแล้วปู่จะวางมือบอกอย่าเอาว่าเธอเองรับช่วงเป็นสปอเรอคนต่อไปดีจะปู่หนูจะไม่ทำให้ปู่ผิดหวังเลยละครบกำหนดสองปีปู่ก็แก่เท่าเหลาเยเป็นไม้ใกล้ฟังอายุสามสิบสองแล้วหลานสาวก็รับช่วงเป็นสปอเรอสาวคนใหม่สร้างความตื่นเต้นฮือฮาให้แก่ชาวบ้านที่รู้ข่าวแต่ไม่ถึงขั้นประหลาดใจ เนื่องจากอ้อยสัป,ปเปอหญิงนี่เคยเดินตามหลังปู่สัป,ปเปอเก่ามาแต่ไหนแต่ไรจากเด็กตัวกระเปียกยันเป็นสาวหน้าตาน่ารักน่าเห็นดูคนแก่ไว้เฉียดลงชายหูชายตาทำกรุ่มกริ่มกับเธอเป็นประจำถึงตอนอำลาโลกเป็นศพอยู่ในโรงศพก็ยังกระยิมยิ้มย่องตอนสัป,ปเปอหญิงแตะเนื้อต้องตัวเอ๊ดูยังไงยังไงพิกลอยู่ ความสวยโดนใจของสับปะเลออ้อยเรียกหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่มาสมัครเป็นผู้ช่วยสับปะเลอกันแบบไม่คิดสนนราคาเวลามีการตั้งศพสวดจะช่วยจัดหาน้ำท่าใส่ถาดบริการแขกเรือที่มาไว้อะไรผู้ตายก็เบาแรงสับปะเลอสาวไปได้มากตอนเอาไมคานหามลงผีไตหูงไปฝังในปา่าช้าก็หนุ่มๆพวกนี้แหละเป็นกุลีช่วยแบกช่วยหาม บริการขุดหลุมรอท่าไว้พอโลงศพไปถึงก็ฝังได้เลยสัป,ปรเหรหญิงก็ปลุกเสกทำพิธีอาถรรพ์สะกดแรงเฮี้ยนอย่างเดียวงานในหน้าที่ก็เลยไปได้สวยการขับรถก็ดังรับศพจากบ้านมาไว้ที่วัดก็นุมน่มๆอีกเหมือนเคยขันอาสาเป็นโชเฟอร์ขับรถขนศพให้อยู่มาคราวหนึ่งทางการบ้านเมืองเขาเอาศพเสือปล้นชื่อเสือครามมาให้ช่วยดูแลจนกว่าจะมีญาต เสนอตัวมารับศพไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณีเสือครามถูกยิงตายใหม่ๆตอนเอาโลงทั่วไปมาใส่ปรากฏว่าศพเกิดเทียนอารวาสสำแดงเดชทั้งสูงทั้งใหญ่จะทำยังไงก็เอาศพใส่โลงไม่ได้ตอนนั้นปู่ผู้เป็นสัปปะเ่อเก่าอายุมากจนกี่หลงขี่ลืมจำมนคาถาอะไรไม่ค่อยได้ร้อนถึงสัปปะเอ่ออ้อยต้องออกโรงจัดหนักเอง ขณะที่ผีสิงศพกำลังสแสดงความเฮี้ยนไม่ยอมให้มัตราสังไม่ยอมเข้าลวงเหมือนศพทั่วไปอ้อยก็ต้องใช้วิชาอาคมที่ปู่ถ่ายทอดให้เข้ากำราบงันสักตั้งให้มันรู้ไปว่าผีจะเหนือกว่าสปัปเรอเด็กสาวก็เอามีดหมอของปู่สักยันกลางหน้าผากศพขจัดอาถรรพ์ผีเฮี้ยนผู้ช่วยสปัปเหร่มสองสาคนยืนดูอยู่แต่ไกลเห็นศพเสือครามสะบัดแขนสะบัดขา เหมือนจะลุกขึ้นมาเะาว่าเสียให้ได้ปรากฏว่าผู้ช่วยตกใจเพ่นหนีไปตั้งหลักสักไกลลิบเลยแต่สับเหอรอหญิงมั่นใจในวิชาที่ปู่สอนให้สงบจิตเป็นสมาธิสักยันกลางหน้าผากศพจนสำเร็จจนได้ทําเอาศพเฮี้ยนหมดฤทธิ์หมดพิษสงนอนนิ่งยกใส่ลงได้เหมือนศพอื่นๆแต่วฤทธิ์ดเดชที่เคยเป็นเสือปล้นมันไม่หมดแค่นั้นเมื่อสิงในร่างศพมันเองไม่ได้ ตอนผู้ช่วยหามลงศพไปป่าช้าที่เรียกกันว่าสี่คนหามสามคนแห่ปรากฏว่าสองหนุ่มที่หามอยู่ข้างหลังตกใจจนข่าอ่อนเมื่อเห็นผีเสือครามนั่งทำหน้ายักษ์ใส่อยู่บนฝาโลงเดชบุญที่สับปปเบอรสาวเดินกำกับอยู่ข้างๆสามารถแข็งใจก้าวเดินต่อไปได้ทําบุยใบ้ให้เธอดูอะไรบนโลงศพทหน่อยสับเบรหญิงก็เห็นเสือร้ายตีหน้ายักษ์ใส่ก็รีบใช้เข้าสารเศก สัดใส่ผีเสือครามเต็มกำมืออ่าซ่าเดียวเท่านั้นผีหายวับเพ่นเข้าป่าไปเลยด้วยว่าเขาสารเสกจะขลังมากหรือขลังน้อยขึ้นอยู่กับพลังจิตคนปลุกเสกเป็นสำคัญถ้าเชื่อมั่นในวิชาดีที่ปู่ทายทอดให้คาถาก็จะสำริจผลดังประสงค์เกิดพลังอำนาจเข้มขลังทำให้ผีร้ายยำเกรงตอนเอาโลงพร้อมศพลงหลุมก็ทำพิธีอาถรรพ์กับโลงแล้วก็หลุมศพเช่น โรยใบหนาดที่ปากหลุมหลังจากกลบดินแล้วเป็นต้นผู้ช่วยหนุ่มๆก็เห็นความสามารถสมกับเป็นสปัปเหร่อชั้นยอดก็เลื่อมใสไปตามๆกันไม่กล้าทำก็รอก็ติดก,กับหัวหน้าสัปเหร่ออีกแต่ว่าผีเสือครามเนี่ยมีแรงเฮี้ยนสูงมากเมื่อสิงศพลุกมาลรวาดไม่ได้มันก็ปรากฏร่างเป็นเงาดำตะคุ่มคอยหลอกหลอนชาวบ้านที่ต้องเดินผ่านป่าช้ ทั้งกลางวันกลางคืนร้อนถึงสัป,ปเหร่หญิงต้องทำพิธีเชิญผีสางที่เฮียนเฮียนในปา่าช้าผีบางตนเป็นชายแก่เคยทำกลุ่มกลิ่มกับเธอมาตอนยังมีลมหายใจพอตายเป็นผีเฝ้าปา่าช้ายังไม่มีโอกาสไปผุดไปเกิดตามเวลานูเวนก็แห่ออกจากหลุมมาช่วยกันมารุมมาต้มผีเสือร้ายซึ่งโดดเดี่ยวมีเพียงตนเดียวสู้ผีหมู่มากทั้งป่าช้าไม่ไหวต้องยอมสงบศึกเก็บตัวงเงียบอยู่ในหลุมโดยดี รอเวลาที่อยู่มาบานจะมารับตัวไปนรกเมื่อถึงวันสิ้นอายุไขสัปรเอรอหญิงทำหน้าที่อยู่นานกระทั่งผู้เป็นสัปรเอรอก่าวถึงแก,ก่กรรมเธอก็รับหน้าที่ดูแลทำศพปู่อย่างดีที่สุดส่งวิญญาณปู่ไปสู่สัมประยะพพที่ดีแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นพบภูมิไหนเพราะสัปรเอรอหญิงไม่ได้บอกใครใครรู้อยู่ต่อมาจนเป็นสาวใหญ่วัยสามสิบ เธอก็พบเนื้อคู่เป็นข้าราชการจากกรุงเทพก็เลยลาออกจากหน้าที่ไปแต่างงานอยู่กินกับสามีที่บ้านย่านเมืองนอนบรรณา,นานหนุมหน่มๆที่เคยเป็นผู้ช่วยด้วยคาดหวังในตัวสัปเหรอคนสวยไว้มากก็กินแห้วต่างอาหารไปตามๆกันเดชบุญที่มีหนุม่มนายหนึ่งเรียนรู้ศาสตร์สัปเหรอจากเธอไปมากพอดูก็สามารถที่จะสานต่อการเป็นสัสปรเรอให้ทางวัดได้ต่อไปครับ